ไกลขนาดไหนก็ได้อะนะเสียงมันก็ถึงหมดอ่ะจะเดินไปถึงเชียงใหม่เลยก็ได้นะจะเดินไปกี่โลร้อยโลก็เลยก็ได้เนี่ยเห็นไหมเราเดินอ้าวเห็นไหมซึ่งเราจะอัดคลิปแบบนี้เราก็จะเดินไปทางไหนมาไหนก็ได้นะครับซึ่งเห็นไหมก็จะเป็นไมค์แบบไร้สายเลยอะเราจะอัดคลิปนะครับเราก็ใช้วิธีนี้เอานะครับถ้าต้องการเป็นแบบไร้สายนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีครับสวัสดีครับพบกันนะครับอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถาวรก็ดีครีเอเตอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับไมโครโฟนนะครับที่ใช้สำหรับทำยูทูบเบอร์นะครับไมโครโฟนติดปกเสื้อตัวนี้นะครับวันนี้ก็ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายนะครับซึ่งตอนนี้เสียงมันอาจจะได้ยินก็อย่างที่เห็นนะครับเสียงมันอาจจะเบานะครับยิ่งถ้าเรายิ่งออกไปไกลๆผมจะลองเดินออกไปไกลดูตัวนี้ไม่ได้ใช้ไมค์นะครับเห็นไหมครับเวลาออกไปไกลๆเรื่อยเราต้องตะโกนพูดยิ่งถ้าออกไปไกลยิ่งไม่ค่อยได้ยินเลยอ่ะโอเคเอาเป็นว่าเวลาเราอัดคลิปเนี่ยเราต้องพูดไกลๆแบบนี้ถึงจะได้ยินใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองรีวิวนะครับไมโครโฟนตัวนี้ดูนะครับนะครับไมโครโฟนก็จะมีลักษณะแบบเอาไว้หนีบปกเสื้อนะครับหนีบปกเสื้อตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีสายเสียบเข้ากับช่องหูฟังของโทรศัพท์เป็นเสียบเข้ากับไมค์อ่ะนะเป็นไมค์พอเราเสียบเข้าไปนะครับสัญญาณนะครับปกติไมค์มันจะรับตรงที่โทรศัพท์ใช่ไหมก็จะย้ายมารับตรงที่นี้แทนนะครับสายตัวนี้มันจะยาว6เมตรนะครับซึ่งมันก็จะใช้ได้ทั้งกล้องแล้วก็มือถือนะครับแล้วก็จะมีที่ตัวคอนโทรลมันนะครับแล้วก็เราก็เหน็บไว้กับกระเป๋ากางเกงก็ได้มั้งอ่ะนะฮะเหน็บไว้ตรงนี้นะครับซึ่งเวลาเราอัดคลิปเนี่ยเราก็จะเดินออกไปตรงไหนก็ได้นะครับสามารถพูดนะครับซึ่งสายมันก็เกะกะไหมเหรอถ้าถามจริงๆแล้วมันมีสายมันก็ถ้าอยู่ในระยะแล้วแต่งานนะครับถ้าอยู่ในระยะนี้มันก็ไม่เกะกะเท่าไหร่มันก็สามารถทำคลิปที่ว่าเดินออกไปพูดไกลๆได้นะครับอย่างนี้ก็จะไปประมาณ6เมตรนะครับเนี่ยระยะห่าง6เมตรก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับสามารถอัดคลิปแล้วก็เดินไปเดินมาทำให้เสียงมันไม่ขาดหายนะครับไม่ว่าเราจะหันหลังให้กล้องนะครับหันหน้าหันหลังเดินไปเดินมานะครับไม่ว่าจะทำอะไรนะครับแต่ก็ต้องระวังสายพันนิดนึงโอเคนะครับซึ่งรีวิวคุณภาพของสินค้าก็จะได้ประมาณนี้นะครับอ่ะต่อไปมีอีกแบบหนึ่งที่ผมจะมาแนะนำก็คือทำให้มันเป็นแบบไร้สายเราสามารถเดินไปทุงนู่นไกลๆได้เลยนะครับวิธีการทำคือนี่ฮะหามือถือมาอีกหนึ่งเครื่องเอามาทำไมนะครับก็คือเราจะเอามาเรียกง่ายว่าทำให้มันเป็นแบบอัดคลิปแบบไร้สายนะครับอีกตัวนึงก็จะเป็นไว้อัดเสียงนะครับเราก็จะเดินไปไหนมาไหนได้ไกลๆอีกตัวนึงเราก็อัดภาพหลังจากนั้นเราก็ใช้โปรแกรมตัดต่อนะครับมาซิงค์รวมกันอีกทีนะเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับผมจะเอาไมค์เนี่ยนะถอดมาแล้วมาเสียบเครื่องนี้แล้วก็เอาเครื่องนี้บันทึกเสียงแล้วก็เก็บสายสั้นๆนะเดี๋ยวจะเอาเครื่องนี้เป็นตัวบันทึกเสียงแต่ว่าเก็บสายให้มันสั้นๆก่อนแล้วก็ใส่กระเป๋าไว้แบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองกดบันทึกเสียงนะนะครับผมตอนนี้ผมได้ทำการเอามือถือเครื่องนี้บันทึกเสียงนะครับเสียบต่อกับไมค์นะครับแล้วเครื่องนี้ก็อัดภาพอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวผมจะทำวิธีเอามาซิงค์กันทีหลังแค่นี้แล้วก็เอาเนี้ยใส่กระเป๋ากางเกงไว้เป็นไงบ้างนะครับแค่นี้เราก็จะเดินไปไหนมาไหนได้หลายสายแล้วเราจะได้หมายหลายสายแล้วนะครับเป็นไงบ้างนะครับทีนี้จะไปไหนล่ะอยากเดินไปไหนนะครับอยากพูดคุยอยากเดินไปไหนนะครับครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะฮะจะเดินไปไกลไกลไกลมั้ยไกลมากนะครับถ้าเราอยากเดินไปไกลขนาดไหนก็ได้อ่ะนะเสียงมันก็ถึงหมดอ่ะจะเดินไปถึงเชียงใหม่เลยก็ได้นะจะเดินไปกี่โลร้อยโลก็เลยก็ได้เนี่ยเห็นไหมเราเดินอ้าวเห็นไหมซึ่งเราจะอัดคลิปแบบนี้เราก็จะเดินไปทางไหนมาไหนก็ได้นะครับซึ่ง
เห็นไหมก็จะเป็นไมค์แบบไร้สายเลยอะเราจะอัดคลิปนะครับเราก็ใช้วิธีนี้เอานะครับถ้าต้องการเป็นแบบไร้สายนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้งานอีกแบบนึงนะครับใครที่สนใจไมค์ก็ยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเป็นการรีวิวคลิปนี้แล้วกัน